บ้านครับถ้าถามว่ากังวลแต่จะให้ฉีดไหมก็ยังยืนยันที่จะให้ฉีดอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือถ้าตามข้อมูลก็คือตอนนี้ก็ต้องให้ฉีดไปก่อนคิดว่าถ้ารอไปอีกสักหน่อยอะค่ะสถานการณ์น่าจะดีกว่านี้แล้ววัคซีนนะคะน่าจะมีการทดลองหรือวิจัยอะไรในเด็กแล้วก็มีความชัดเจนมากกว่านี้อะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อตะกี้นะคะว่าวัคซีนเชื้อตายเนี่ยใช้มาในโลกเนี่ยยาวนานหลายสิบปีแล้วค่ะความปลอดภัยก็น่าจะยังสูงอยู่อะค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องใหญ่นะครับแน่นอนนะครับเรื่องใหญ่ที่อยู่ในใจประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะคนที่มีลูกมีหลานคนที่เป็นผู้ปกครองที่ต้องตัดสินใจว่าจะต้องให้ลูกหลานของท่านเนี่ยฉีดวัคซีนอะไรวัคซีนที่ยี่ห้อไหนดีนะฮะเชื่อว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากน่าจะยากลำบากกว่าการเลือกวัคซีนให้ตัวเองนะฮะเพราะเด็กตัวเล็กๆบางคนก็บอกว่าเราเหมาะกับเชื้อตายเพราะเชื้อตายเราคุ้นเคยดีอยู่แล้วเราเลือกซิโนแวคซิโนฟาร์มดีกว่าแต่บางคนก็บอกว่า mRNA เป็นเทคนิคที่ดีกว่าแล้วอย.ก็รับรองการฉีดในเด็กแล้วในสหรัฐก็ฉีดกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายเพราะฉะนั้นมันมีหลายประเด็นนะครับหรือบางคนบอกว่างั้นไม่ฉีดเลยเพราะเด็กจริงๆตามข้อมูลก็โอกาสติดก็ไม่ได้ถ้าติดก็ไม่รุนแรงมากนักนะเพราะฉะนั้นเก็บเด็กไว้ดีกว่าเซฟที่สุดไม่ต้องฉีดเชื่อว่าหลายๆคำถามอยู่ในใจท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็พยายามที่จะชวนคนที่คุกคีกับเรื่องนี้แล้วก็เชี่ยวชาญด้านวัคซีนนี่ฮะด้านวิชาการคือพยายามจะคุยให้เห็นตัวเนื้อข้อมูลเพราะเชื่อว่าจริงๆไม่ได้เป็นภาวะที่ไม่มีข้อมูลนะแต่ข้อมูลเยอะมากแล้วข้อมูลมันก็หลากหลายหลายค่ายหลายที่มานะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังจากแขกรับเชิญที่ผมเชิญมาซึ่งคงจะได้อ้างอิงจากงานวิจัยต่างๆข้อมูลต่างๆและท่านจะตัดสินใจให้ลูกหลานท่านเนี่ยฉีดวัคซีนอะไรอันนี้ท่านก็ต้องตัดสินใจวันนี้ผมเชิญ2ท่านมานั่งคุยกันนะครับอย่างที่บอกนะฮะเป็นนักวิชาการทั้งคู่คือพยายามจะตัดเรื่องการเมืองเรื่องทุกอย่างออกเพื่อที่จะได้ฟังข้อมูลเนื้อเพื่อการตัดสินใจครั้งสำคัญนะฮะท่านแรกจากสวทช.นะครับดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาจากไบโอเทคสวทช.อีกท่านนึงนะศาสตราจารย์มานพพิทักษ์ภากรจากคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์นันท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินผมนะได้ยินครับอาจารย์ครับยากมากฮะตัดสินใจเลือกวัคซีนให้ลูกหลานเนี่ยมันยากกว่าตัวเองนะฮะเพราะเด็กแน่นอนฮะเปราะบางเขาต้องได้รับความปลอดภัยที่สุดแล้ววันนี้ข้อมูลมันมาหลายทางมากฮะผมจะค่อยๆไล่เรียงดูนะฮะผมไปที่อาจารย์อนันต์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์มานพนิดแป๊บเดียวนะฮะอาจารย์อนันต์ฮะคงมีคนเคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ต้องตอบแล้วโรงเรียนถามมาแล้วจะฉีดไม่ฉีดจะซิโนฟาร์มหรือจะไฟเซอร์หรือจะอะไรดีอาจารย์ถ้ามีคนมาถามอาจารย์ตอบยังไงฮะต้องตอบตรงๆว่าผมหลีกเลี่ยงที่จะตอบครับเพราะว่าคำตอบที่ทุกคนมีไว้ในใจครับอาจจะไม่ได้คำตอบที่ผมมีไว้ในใจเหมือนกันเพราะตอนนี้ต้องบอกตามตรงครับว่าข้อมูลทางวิชาการจริงๆก็มีไม่มากเท่าที่เรามีในผู้ใหญ่นะครับข้อมูลในเด็กเนี่ยถ้าเอาจริงๆครับวัคซีนที่สามารถใช้ได้ในเด็กจริงๆที่มีข้อมูลชัดเจนมีอยู่ตัวเดียวก็คือเป็นวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์อาจจะเป็นของโมเดอร์นาด้วยในอนาคตแต่ตอนนี้ดูที่รับรองกันแล้วก็มีการใช้กันมากที่สุดในโลกเนี่ยครับน่าจะเป็นวัคซีนของไฟเซอร์แต่ประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะเป็นประเด็นถามคำถามขึ้นมาครับก็คือเรื่องของเราของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นประเด็นที่พูดถึงวันนี้ครับจะต้องมีอยู่2คำถามใหญ่ๆด้วยกันคือว่าเราจะฉีดวัคซีนให้เด็กเนี่ยไปทำไมครับก็คือเด็กมีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนโควิด19มั้ยกับเหตุผลที่ต้องฉีดวัคซีนถ้าเกิดว่าเหตุผลที่ต่อมาว่าไม่จำเป็นต้องฉีดเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยติดโควิดได้แล้วมีอาการที่ค่อนข้างน้อยคือถ้าเกิดดูจากตัวเลขนะครับก็จะบอกว่าอัตราการเสียชีวิตในเด็กเนี่ยถ้าเก็บข้อมูลมาปีกว่าเนี่ยไม่อยู่ในหลักสิบหรืออาจจะเป็นหลักร้อยซึ่งถือว่าน้อยมากในประมาณ2คนถึง3คนใน1ล้านคนของประชากรเด็กที่ติดเชื้อถ้าหากตามข้อมูลตรงนี้นะครับเขาก็จะมีความเชื่อว่า
ด็กอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนตัวไหนเลยแต่คราวนี้อีกประเด็นนึงก็คือมีคนกังวลว่าถ้าอยากที่จะป้องกันการติดเชื้อในเด็กเพราะว่าเรารู้ว่าเด็กจะต้องมีการเปิดเรียนจะต้องมีการไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็อาจจะต้องมีการนำเชื้อกลับมาที่บ้านเพราะคนที่บ้านอาจจะมีกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นคนที่จะได้รับเชื้อจากเด็กเพราะเด็กตัวเด็กเองอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากแต่โอกาสที่เด็กจะมีนำเชื้อมาจากโรงเรียนแล้วมาส่งต่อให้คนอื่นๆในบ้านที่อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับอาจจะเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเรื่องของการฉีดวัคซีนก็อาจจะต้องมองถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวคงได้คุยกันต่อไปครับว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงของการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยมันก็มีไม่มากนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจข้อมูลทางวิชาการเพราะว่าตอนนี้ผมมองว่าเราไปดูตัวเลขในแต่ละประเทศแล้วเอามาเป็นประเด็นที่ทำให้หลายๆคนมองว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะครับกรณีของทงได้คุยต่อเรื่องของความโอกาสที่เด็กผู้ชายอายุน้อยๆได้รับวัคซีน mRNA ไปแล้วจะเกิดอาการของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอะไรแบบนี้ครับถ้าตัวเลขออกมาแบบนั้นคนก็จะมีความกลัวขึ้นมาครับแต่ครั้งนี้เราต้องไปดูตัวเลขจริงๆว่าถ้าเด็กไปติดโควิดอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวมาวิเคราะห์ลงลึกอีกทีก็ได้อาจารย์เอาภาพรวมๆอาจารย์มานพฮะเอาภาพกว้างก่อนก็ได้นะครับอาจารย์มีคนมาถามนะอาจารย์มานพปวดหัวเหลือเกินใจลูกฉีดดีไหมเนี่ยหรือไม่ฉีดเลยเธอติดเธอก็เป็นอะไรไม่มากหรอกเซฟดีกว่าฉันคิดไม่ออกแล้วอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์นันพูดครับโควิดโรคใหม่นะครับวัคซีนก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เหมือนกันเรามีข้อมูลเต็มที่ก็ประมาณปีเศษเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องซึ่งไม่ต่างกันกับตอนช่วงที่เริ่มมีการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ฮะถ้าเราย้อนกลับไปได้หลายๆเดือนก่อนตอนที่เริ่มก็จะมีคำถามคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ากรณีนี้เป็นเรื่องเด็กพอเป็นเรื่องเด็กก็จะกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเพราะว่าเวลาเราพูดเรื่องลูกหลานเราก็จะให้ความเป็นห่วงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของคนข้างเคียงเนี่ยครับจริงๆถึงแม้ว่าอย่างที่จันนันพูดครับว่ามันไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่าเนื่องจากพอมันจั่วหัวว่าอวัยวะที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจเนี่ยก็เลยทำให้คนเกิดความตื่นตระหนกมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าโดยรวมเนี่ยวัคซีนที่ได้รับอนุมัตินะครับผ่านกระบวนการของการศึกษานะครับและการทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็ชั่งน้ำหนักทั้งในแง่ของผลดีแล้วก็ผลข้างเคียงแล้วเนี่ยครับก็เห็นว่าผลดีนั้นดีกว่านะครับหรือว่าเหนือกว่าผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นในหลักการว่าทำไมวัคซีนจึงได้รับการอนุมัติให้ใช้ในเด็กได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องปกอย่างตอนแรกเข้าใจว่าเชื้อตายน่าจะแบเบอร์เพราะว่าเราคุ้นเคยแล้วมันก็เป็นเชื้อตายแล้วแต่ปรากฏเมื่อวานอย.บอกว่าเชื้อตายซิโนฟาร์มก็ยังฉีดในเด็ก3ปีขึ้นไปไม่ได้ยังไม่อนุมัติอาจารย์มันหมายความว่ายังไงฮะจริงๆอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะให้ความรู้หรือความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปด้วยครับคือเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเก่าอย่างเช่นวัคซีนเชื้อตายเราจะคุ้นเคยนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้แปลว่าอันตรายนะครับเทคโนโลยีใหม่แปลว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับส่วนการศึกษานะครับขั้นตอนของการอนุมัติจากอย.เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปนะครับไม่ใช่เฉพาะวัคซีนโควิดในเด็กเท่านั้นนะครับวัคซีนทั่วๆไปหรือแม้กระทั่งยาทุกอย่างเนี่ยครับก่อนที่อย.จะอนุมัติให้ใช้ได้เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบเข้มข้นมากนะครับเป็นมาตรฐานหมดนะครับตั้งแต่ทดสอบในแลบในสัตว์ทดลองนะครับในมนุษย์ก็ตั้งแต่เฟส1เฟส2เฟส3เราจะได้ยินตอนช่วงที่พัฒนาวัคซีนโควิดในผู้ใหญ่ก็แบบนี้เพราะฉะนั้นในเด็กเองซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับมาตรฐานนี้จะต้องไม่ด้อยไปกว่าผู้ใหญ่แน่นอนนะครับเหตุผลที่อย.ยังไม่อนุมัตินะตอนนี้เพราะว่าวัคซีนเชื้อตายกรณีนี้คือซิโนฟาร์มเนี่ยครับยังไม่มีข้อมูลการศึกษาเฟส3ให้เราเห็นนะครับซึ่งอันนี้จะต่างกันกับวัคซีน mRNA ทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาซึ่งมีการศึกษาเรียบร้อยแล้วครับบางคนบอกดูที่จีนสิเขาฉีดซิโนฟาร์มแล้วเขาเปิดปิดเขาสามารถเอาอยู่แล้วตอนนี้เราอิงจากตรงนั้นเลยได้เลยไหมอาจารย์จริงๆมันก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในการใช้จริงในแต่ละประเทศอาจมีนโยบายต่างกันนะครับเราเห็นตัวอย่างของประเทศจีนก่อนหน้านี้แล้วทั้งในผู้ใหญ่และในเด็กด้วยนะก็คือประเทศจีนอาจจะมีนโยบายในการกระจายแล้วก็ฉีดวัคซีนเลยโดยการข้ามขั้นกระบวนการทั่วไปนะครับเช่นเราเห็นว่าจีนอนุมัติการใช้วัคซีนก่อนหน้านี้นะครับที่เป็น emergency use หรือว่าแบบฉุกเฉินเนี่ยครับก่อนที่จะมีผลการศึกษาเฟส3ได้ซ้ำในวัคซีนหลายๆตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทเดียวกันก็อาจจะใช้ในเด็กเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูแปลก
เมื่อเทียบกันกับการอนุมัติหรือว่าขั้นตอนการพิจารณาวัคซีนหรือยาอื่นทั่วไปครับผมกลับมาที่อาจารย์นันท์ฮะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์แตะนิดๆแล้วแหละเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองก็กังวลฮะอาจารย์หรือซิโนฟาร์มอย.ก็รู้สึกว่ายังข้อมูลไม่พอที่จะให้ฉีดในตัวเด็กน้อยๆอาจารย์นันท์คิดว่าไอ้ความเสี่ยงเหล่านี้ไอ้ผลข้างเคียงเหล่านี้นี่มันมากน้อยขนาดไหนฮะอาจารย์ต้องเชื่อข้อมูลนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมีจริงๆอันนี้คือผมเชื่อจากข้อมูลตัวเลขตัวนี้ที่หลายๆประเทศที่มีการใช้วัคซีน mRNA ในเด็กนะครับโดยเฉพาะอเมริกาไอร์แลนด์อาจจะเป็นอิสราเอลด้วยที่เอาวัคซีนนะไปใช้ในเด็กแล้วแล้วพบผลออกมาว่าเด็กที่มีอายุน้อยๆนะครับน่าจะต่ำกว่า12ปีลงมาโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะครับได้รับวัคซีน mRNA 2เข็มอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยจะเกิดขึ้นในเข็มที่2เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในเด็กผู้ชายเนี่ยมากกว่าเด็กผู้หญิงแต่อัตราการเพิ่มของการเป็นอาการที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมันก็มีไม่มากนะครับดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าในเด็กผู้ชายจะมากกว่าเด็กผู้หญิงแล้วก็จริงแต่ถ้าเกิดใน1ล้านคนเนี่ยก็จะเจอประมาณ 30-60 คนคือประมาณ 3-6 คนใน 100,000 คนนะครับก็ดูว่ามันก็เป็นตัวเลขที่น่าจะยอมรับได้และอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอาการของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้นเป็นอาการที่ไม่ได้ถึงแก่ชีวิตหมายความว่าเด็กสามารถที่จะรักษาหายและสามารถกลับมาสู่สภาวะเป็นปกติได้ด้วยวิธีการรักษาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นความน่ากังวลอันนี้ครับมันสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่เราทราบถึงความเสี่ยงอันนั้นอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ผมมองว่าถ้าหากเราสามารถรู้วิธีการป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กผู้ชายถ้าเกิดว่ามีการฉีดวัคซีน2เข็มแล้วเรารู้ว่ามันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างกรณีของที่อังกฤษเองเขาก็บอกว่าแล้วลองฉีดเข็มเดียวไปก่อนแล้วลองยืดเข็มที่2เนี่ยให้มันนานขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเข็มที่2เนี่ยมันอาจจะไวไปทำให้ปฏิกิริยาต่างๆของร่างกายเนี่ยมันอาจจะทำให้เห็นได้ในเด็กผู้ชายเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นว่าเอาฉีดเข็มแรกไปก่อนหรือถ้าเกิดเข็ม2เนี่ยก็อยู่ในเด็กที่อาจจะต้องมีความจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเช่นเด็กที่มีอาการต่างๆ1 2 3 4ที่ทางผู้เชี่ยวชาญกำหนดออกมาแต่ถ้าเด็กปกติที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่า1เข็มไปก่อนแล้วลองดูซิสัก8สัปดาห์แล้วเราค่อยลองเข็ม2ลักษณะแบบนี้จะเป็นตัวช่วยอ่ะครับว่าการผลข้างเคียงต่างๆที่อาจจะไม่พึงประสงค์เนี่ยอาจจะน้อยลงแต่ถามว่าการใช้เชื้อตายในเด็กนะครับมันก็จะเป็นประเด็นของเรื่องนี้ครับที่จะป้องกันที่จะไม่ให้มันมีการเกิดอาการที่จะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเพราะว่าทั้งตัวใจอักเสบไม่เคยเจอในเชื้อตายแต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรอันอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่เกิดในเด็กเนี่ยก็ต้องเหมือนที่อาจารย์มโนว่าไว้ครับเราต้องมีข้อมูลเก็บข้อมูลให้ยาวขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าเชื้อตายทุกตัวเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเกือบร้อยปีมันปลอดภัยเนี่ยแต่ตัวใหม่ของโควิด19ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเหมือนกับตัว100ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นข้อมูลของเชื้อตายเนี่ยมันก็ต้องเก็บเหมือนกันเพื่อที่เราจะให้เรามั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่เราให้กับร่างกายของเด็กซึ่งอาจจะมีระบบต่างๆที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ระบบภูมิคุ้มกันที่อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้มันทำให้เราต้องมาเก็บข้อมูลตัวนั้นมากขึ้นนะครับแต่ลักษณะของวัคซีนที่มีใช้แล้วทดสอบแล้วเนี่ยแล้วเห็นออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะปรับจูนวิธีการใช้เช่นลดปริมาณของเนื้อวัคซีนลงหรือขยายเวลาเข็ม2อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เข็ม2เลยด้วยซ้ำไปถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเด็กอาจจะไม่ต้องการมากพอที่จะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อครับครับครับทีนี้มันมีไม่รู้มันมีข้อมูลพอหรือยังที่บ่งชี้ได้นะครับอาจารย์ว่าอ่ะเราเอ็มไอเอ็นเอเข้าไปปั๊บ60คนใน1ล้านคนมีโอกาสกล้ามเนื้อจะอักเสบทีนี้ภูมิอาจารย์ภูมิระหว่างเชื้อตายกับภูมิระหว่างเอ็มไอเอ็นเอในเด็กเนี่ยฮะมันมีข้อมูลบอกเลยนะอาจารย์ว่าอันไหนภูมิดีป้องกันได้ดีกว่าแข็งแรงกว่าชัดเจนครับตัว mRNA สูงกว่าชัดเจนอันนี้น่าจะเป็นระดับเป็นร้อยเท่า อันนี้คือไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ครับหลักการของธรรมชาติของวัคซีนตัวนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในการศึกษาออกมาว่าถ้าเรามองเอาตัวภูมิคุ้มกันเป็นหลักนะครับครับตัว mRNA เหนือกว่าวัคซีนเชื้อตายอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เราต้องดูข้อมูลจากตัวเชื้อตายให้มากขึ้นเพราะว่าเชื้อตายเองบอกว่าปลอดภัยจะเป็นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่และยังไม่มีความข้อมูลของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในเด็กเพราะฉะนั้นเรายังตอบเราต้องใช้ข้อมูลตรงนี้ให้ชัดว่าเราจะอนุมานจากผู้ใหญ่มาเสมอไปไม่ได้เพราะฉะนั้น
ถ้าตอนนี้ข้อมูลที่มีอยู่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า mRNA มีข้อมูลเยอะกว่าเพราะว่าเขาในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่สูงมากกับเรื่องของความปลอดภัยที่อยู่ในระดับที่รับได้ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยนะครับความปลอดภัยคือไม่ได้ปลอดภัย 100% แต่คืออยู่ที่เรารับได้แล้วเราสามารถที่จะมีวิธีการแก้ไขได้หากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์อันนั้นขึ้นมาจริงๆนะครับครับครับผมสลับไปที่อาจารย์มโนพระอาจารย์เชื้อตายเนี่ยก็ไม่แน่เสมอไปนะอาจารย์คนบอกว่าเราคุ้นเคยดีโอ้ยเราฉีดกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆจนถึงวันนี้ถ้ามันปรับไปฉีดในตัวเด็กเนี่ยมันอาจจะมีเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงที่เรายังไม่เคยเห็นก็ได้ละอาจารย์อ๋อเป็นไปได้อยู่แล้วครับจริงๆแล้ววัคซีนเชื้อตายไม่ได้แปลว่าปลอดภัย 100% ด้วยนะครับเราเห็นตัวอย่างวัคซีนเชื้อตายก่อนหน้านี้เยอะแยะนะครับที่เกิดฉีดแล้วแล้วก็มีผลข้างเคียงสูงจนต้องมีการปรับสูตรนะครับวัคซีนที่หลายคนรู้จักกันดีคือวัคซีนไอกรนนะครับที่รุ่นแรกๆของวัคซีนเชื้อตายเนี่ยฉีดแล้วก็เกิดผลข้างเคียงเยอะมากจนสุดท้ายต้องปรับสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีครับแต่ว่าความปลอดภัยก็เราดูกันที่การใช้จริงมากกว่าแล้วก็ดูผลจากการใช้ว่าตกลงเป็นอย่างไรครับเพราะฉะนั้นการใช้จริงเนี่ยมีเฉพาะ mRNA ที่มันชัดเรื่องการใช้ในเด็กถูกไหมอาจารย์ครับเชื้อตายน้อยไปเชื้อตายเนื่องจากเราไม่เห็นข้อมูลนะครับถึงแม้ว่าจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศจีนเองเนี่ยครับแต่ว่าเราไม่เห็นข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาว่าตกลงว่าผลข้างเคียงนะครับแล้วก็ประสิทธิผลจริงๆเลยเนี่ยครับว่าฉีดแล้วเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะป้องกันการเจ็บป่วยความการติดเชื้อเทียบกันกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าครับอันนี้เราไม่มีข้อมูลจริงๆครับการศึกษาที่ตีพิมพ์ออกมาของวัคซีนเชื้อตายอย่างกรณีของไซโนฟาร์มเนี่ยเราเห็นล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ 5-6 วันก่อนเท่านั้นเองคือตีพิมพ์เฟส1เฟส2เท่านั้นนะครับเราไม่เห็นข้อมูลเฟส3หลังที่ฉีดไปแล้วนะฮะเนี่ยฉีดกลุ่มแรกไปแล้วด้วยนะฮะอาจารย์ครับเราฉีดโดยที่ข้อมูลบริบทมันไม่พออย่างนั้นเหรออาจารย์หรือว่าก็มันไม่มีอะไรหรอกก็ฉีดเชื้อตายพอเข้าสู่โครงการวิจัยทดลองพอไปได้คือเนื่องจากวัคซีนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติรับรองให้ใช้ในประเทศไทยโดยอย.นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการฉีดตอนนี้ก็ยังเป็นของงานวิจัยอยู่ครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาครับก็เป็นรูปแบบงานวิจัยซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการสามารถทำได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยเฉพาะโควิดเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยก็ต้องผ่านการศึกษาในอาสาสมัครมาก่อนนะครับกรณีนี้ก็เช่นกันเพียงแต่ว่าผู้ที่รับการฉีดทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองจะต้องรับทราบว่าอันนี้คือรูปแบบหนึ่งของการวิจัยครับครับครับอาจารย์อนันต์คนจะถามเยอะเลยฮะเรื่องที่เมื่อกี้แต่ที่อาจารย์มนพนิดหนึ่งเนี่ยนะที่ฉีดไปเนี่ยนำล่องไปเนี่ยมันเป็นการทดลองในมนุษย์บางคนใช้คำพูดแรงว่าเฮ้ยเห็นเด็กได้เป็นหนูลองยาหรือยังไงอาจารย์จริงๆแล้วซิโนฟาร์มที่เดินหน้าลุยกันไปเนี่ยนะมันเดินหน้าไปได้อย่างปลอดภัยอยู่ในโครงการอยู่ในกระบวนการมีคนดูแลอย่างดีหรือจริงๆมันเป็นอย่างที่เขากังวลไหมอาจารย์ว่าเฮ้ยกำลังให้เด็กกลุ่มนึงเนี่ยเป็นเหมือนหนูลองยาอาจารย์ว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแก้การนำวัคซีนเชื้อตายเอามาใช้ให้เพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นครับผมว่ามันอยู่บนพื้นฐานของความรู้นะครับที่ไม่ได้ว่าถ้าคำว่าทดลองยาเนี่ยมันจะต้องมีความเสี่ยงที่สูงมากว่าจะมีเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายรุนแรงกับไม่อันตรายรุนแรงเนี่ยแต่ผมว่าข้อมูลเชื้อตายในผู้ใหญ่ของซิโนฟาร์มเองในประเทศไทยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยมันก็มีไม่มากเพียงแค่ว่าเราไม่มีข้อมูลมากพอในเด็กแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะเห็นเด็กเนี่ยมีผลข้างเคียงสูงกับกรณีของการใช้ซิโนฟาร์มประเด็นอันนี้คือถ้าเกิดในมุมมองของวิทยาศาสตร์ผมว่าเป็นอะไรที่ทำได้แล้วก็คิดว่าน่าสมควรทำถ้าเกิดว่าเราไม่ลองทำแบบนี้เราจะไม่มีโอกาสมีข้อมูลแล้วเด็กๆจะไม่มีโอกาสได้วัคซีนเชื้อตายไปใช้เลยนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะมองว่าเด็กเป็นหมูรองยาหมดลักษณะแบบนี้ก็เป็นการทดสอบเหมือนกับทดสอบทำเฟส3ในเด็กเหมือนกับที่ไฟเซอร์เคยทำมาเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าไฟเซอร์ตอนที่ไฟเซอร์จะทดลองในเด็กนะครับถ้าคนถามคำถามเดียวกันนะครับว่าไฟเซอร์เอาเด็กมาเป็นหมูทดลองยาหรือเปล่ามันก็จะมีคำถามเพราะฉะนั้นเพียงแค่ว่าซิโนฟาร์มเนี่ยหรือเชื้อตายเนี่ยมาทีหลังเพราะฉะนั้นขนาดที่ mRNA เนี่ยมีอยู่แล้วทำให้คนเห็นความแตกต่างของทั้งสองรูปแบบนี้ถ้าเกิดพูดในหลักการของวิชาการนะครับมันก็จะเป็นวิธีการเดียวกันที่เชื้อตายกำลังเดินทางไปแบบที่ไฟเซอร์ได้รับการอนุมัติมาผมมองว่าอันนี้อย่าไปมองว่าเป็นหมูทดลองยาแล้วอย่าไปมองว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กเกิดอันตรายครับผมมองอันนี้คืออยู่บน
นพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วผมก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการที่ดูแลการใช้วัคซีนชนิดนี้อยู่ครับเฮ้ยผมไปต่อที่อาจารย์อนันต์ต่อเลยนะฮะอาจารย์ถ้าอาจารย์บอก mRNA เนี่ยชัดเจนภูมิมันดีกว่าอยู่แล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการเดินเครื่องฉีดเด็กไม่ว่าจะเป็นเชื้อตายกับ mRNA เนี่ยแล้วส่งเด็กกับโรงเรียนเนี่ยผลต่างกันนะฮะฉีด mRNA มันก็จะง่ายๆคือเกราะป้องกันแข็งแรงเข้มข้นภูมิคุ้มกันหมู่มันเกิดได้จริงมีประสิทธิภาพโรงเรียนก็จะปลอดภัยมากขึ้นถูกไหมฮะคืออันนี้ผมยังมีความสงสัยครับว่าตกลงเด็กที่ฉีด mRNA วัคซีนเนี่ยเขาติดเชื้อได้หรือเปล่าคืออันนี้ผมไม่กังวลคือเด็กเขาไม่ป่วยอยู่แล้วคือเด็กตัวถ้าเกิดไม่มีวัคซีนเองอยู่แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยกังวลมากว่าเด็กจะมีอาการป่วยหนักต้องเข้า ICU เหมือนกับผู้ใหญ่ครับแต่คือประเด็นคือการฉีดวัคซีนเนี่ยที่ผมย้อนกลับไปคำถามแรกที่ผมตอบครั้งแรกคือฉีดไปทำไมฉีดเพื่อที่จะให้อาจารย์ดึงกลับไปคำถามที่โอ้โหพื้นฐานเลยนะสตาร์ทเลยก็คือว่าเด็กเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วเราคาดหวังอะไรจากการฉีดวัคซีนให้เด็ก1คือเราคาดหวังว่าเด็กจะไม่มีอาการป่วยหนักป่วยตายเหมือนกับที่เราไปฉีดให้คนแก่หรือเปล่าเนี่ยคำถามแรกก็คือต้องตอบว่าผมไม่ได้คาดหวังแบบนั้นเพราะว่าคือแม้เขาไม่ฉีดเนี่ยเขาก็ไม่หนักอยู่แล้วไม่ตายไม่หนักมากเหมือนอาการเหมือนผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราคาดหวังจากการที่เด็กได้รับวัคซีนนะครับก็คือเด็กเนี่ยจะน่าจะลดการกระจายเชื้อจากเด็กไปหาคนอื่นได้น้อยลงผมไม่ได้บอกว่าจะ 0% นะครับเพราะว่าหลักๆการแล้วของวัคซีนที่เรามีอยู่ในทุกวันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยยังติดเชื้อได้อยู่แล้วมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อจากเราไปหาคนอื่นได้อยู่แต่พอเรามีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนอยู่ในร่างกายของเราแล้วนะครับไวรัสที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กเนี่ยจะมีโอกาสที่จะนำเชื้อไปหาคนอื่นเนี่ยมันก็จะน้อยลงจากปกติแล้วเชื้อสามารถออกจากร่างกายของเด็กได้จากใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์กว่าเชื้อจะหยุดการถ่ายทอดออกไปหาคนอื่นเนี่ยการที่เด็กมีวัคซีนเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่2-3วันมันเป็นการตัดตอนการแพร่กระจายของเชื้อได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เด็กเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วเด็ก1คนสามารถแพร่มาหาเด็กอีก1คนทำให้ปริมาณของตัวแหล่งเชื้อเนี่ยจากในโรงเรียนนะครับมันจะมีสูงขึ้นอันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าถ้าเกิดปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันจะต้องมีแต่เด็กเหล่านี้ถ้าเกิดมีภูมิจากวัคซีนอยู่แล้วจะสามารถที่จะเคลียร์เอาไวรัสในร่างกายของตัวเองเนี่ยให้มันหายไปอย่างรวดเร็วนะครับ 2-3 วันเนี่ยไม่คิดว่าเชื้อจะมากเพียงพอที่จะกระจายหาคนอื่นได้แต่เด็กอาจจะยังมีตรวจ PCR ก็อาจยังเจออยู่แต่ไวรัสเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีปริมาณมากพอที่จะก่อให้เกิดความเสียหายถ้าเกิดเราไม่ฉีดวัคซีนให้เด็กเลยโอกาสแบบนี้เด็กก็จะไม่ป่วยเหมือนกันแต่เด็กจะมีไวรัสอยู่ในร่างกายของเขาประมาณอาทิตย์หนึ่งใช่แล้วเขาจะไปแพร่แล้วเขาไปเที่ยวแล้วเขาไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่รู้เพราะเขาไม่ป่วยอันนั้นก็จะทำให้เราไปโรงเรียนนี่มันกอดคอกันเลยนะอาจารย์มันเตะบอลกันโอ้โหมันเว้นระยะยากมากฮะถูกต้องครับแล้วเขาไม่ป่วยด้วยแล้วเราก็จะสังเกตยากแล้วการที่เขาพอเขาไม่ป่วยเราสังเกตยากเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมการระบาดของเชื้อตัวนี้ให้มันอยู่ในวงจำกัดได้การที่เด็กมีภูมิจากวัคซีนจะเป็นตัวช่วยทำให้การควบคุมการระบาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กทุกคนหรือหลายๆคนได้รับวัคซีนมากเพียงพอแล้วเนี่ยการควบคุมการระบาดมันก็จะทำให้อยู่ใกล้กับที่เราเรียกว่าวัคซีนตัวภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมากที่สุดแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงๆครับแต่ผมว่ามันจะทำให้การควบคุมการระบาดของประเทศเรานั้นทำได้ง่ายขึ้นมากๆครับครับผมสลับไปที่อาจารย์มนุษย์อาจารย์อันนี้ผมพาไปโรงเรียนแล้วนะฮะเราฉีดเด็กเข้าโรงเรียนการสวมเสื้อเกราะ mRNA กับสวมเสื้อเกราะเชื้อตายเนี่ยมันทำให้สภาพหรือสถานการณ์การควบคุมโรคในโรงเรียนต่างกันไหมฮะสวมเสื้อเกราะคนละยี่ห้อคนละแบบอาจจะมีผลบ้างนะครับถ้าเราเชื่อในpotency หรือว่าความประสิทธิภาพของตัววัคซีนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า mRNA นั้นดีกว่าแน่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นกว่าแน่นหนากว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นในการฉีดวัคซีน mRNA เราก็คาดหวังว่าประสิทธิภาพน่าจะสูงกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามาตรการของการที่จะป้องกันหรือว่ายับยั้งการแพร่ระบาดในโรงเรียนเองวัคซีนคงไม่ใช่เรื่องเดียวอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีมาตรการอื่นด้วยเช่นการพยายามจะแบ่งจำกัดกลุ่มในกิจกรรมของเด็กที่จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างนี้ครับก็แทนที่จะจัดเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องเป็นจัดที่กลุ่มย่อยลงเล็กลงเพราะฉะนั้นการเกิดการระบาดมันก็จะสามารถขีดวงให้จำกัดได้นะครับแล้วก็ร่วมกับการตรวจนะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยก็เน้นการตรวจเด็กเนี่ยให้ถี่เอาไว้นะครับเช่นการใช้ ATK อย่างนี้ครับก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะ
รู้ก่อนว่าใครบ้างที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็กักกันแล้วก็ขีดวงการระบาดได้ครับก็วัคซีนเป็นหนึ่งในมาตรการครับแต่มันก็จะเป็นมาตรการที่สำคัญนะอาจารย์ใช่ครับฉีดอะไรเข้าไปฉีดอะไรเข้าไปการกำจัดวงหรือว่าการควบคุมมันก็จะเป็นคนละแบบกันไหมอาจารย์มันมีข้อมูลที่ชัดขึ้นไหมครับว่าตัวเด็กเนี่ยฉีดมาเด็กเข้าไปแล้วถ้าสมมติยังติดได้แหละแต่ว่าโอกาสแพร่มันไม่มากเท่าเชื้อตายเพราะต่างคนต่างติดได้ทั้งคู่ถูกไหมอาจารย์แต่โอกาสที่จะแพร่ไปคนอื่นที่เรากลัวที่สุดคือการแพร่ออกไปใช่ไหมข้อมูลมันชัดขนาดไหนไหมว่าทั้งสองยี่ห้อนี้สองเทคนิคนี้มันต่างกันชัดเจนคือการศึกษาในเด็กคงยังไม่มีแน่ๆเพราะว่าเด็กเพิ่งมีการฉีดไม่นานนักแต่ว่าถ้าเราเทียบเคียงข้อมูลเด็กกับผู้ใหญ่นะครับซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะต่างกันมากนะครับในแง่ของประสิทธิภาพเนี่ยครับปริมาณของเชื้อเองหรือว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อซ้ำในกรณีที่เราฉีดวัคซีนครบแล้วอย่างนี้ครับคนที่ฉีดวัคซีน mRNA ก็จะมีอุบัติการเหล่านี้ต่ำกว่าเชื้อตายนะครับอันนี้เป็นของที่ได้รับการพิสูจน์มาในหลายประเทศแล้วครับครับครับอาจารย์นันนะถ้ายังมีผู้ปกครองเนี่ยเขายังฟังแล้วก็ฉันจะยังไงดีนะกับชีวิตจะต้องบอกโรงเรียนและจะต้องฉีดหรือไม่ฉีดจะอาจารย์จะมีข้อแนะนำยังไงข้อคิดสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองยังไงบ้างอาจารย์ผมว่าคำถามหนึ่งที่ผู้ปกครองถามอยู่เสมอครับก็คือเขาไม่ได้กังวลว่า mRNA จะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างเดียวสิ่งที่ผมได้รับคำถามมาบ่อยๆก็คือเขามองเรื่องของผลข้างเคียงระยะยาวเขามองว่า mRNA มันมาใหม่พอมาใหม่เนี่ยทำให้มีคนเนี่ยพูดถึงการกลายพันธุ์เลยด้วยนะอาจารย์ความกลัวคนเนี่ยไม่มีขีดจำกัดเลยนะใช่ครับผมมองว่าเด็กเนี่ยจะต้องอยู่กับสังคมเราประมาณอีก 4-5-60 ปีข้างหน้าขณะที่คนมีอายุคนแก่เนี่ยอาจจะอยู่แค่10ปีก็อาจจะมองไม่เห็นว่ามันจะมี long term effect หรือผลระยะยาวจากการฉีดวัคซีนครับอันนี้คือประเด็นนึงที่ผมว่าสำคัญมากๆที่เราต้องพยายามสร้างความเข้าใจอะครับว่าผลข้างเคียงที่เป็นระยะยาวอนาคตข้างหน้าเนี่ยต้องตอบว่ามันเป็นคำตอบที่นักวิจัยเราไม่รู้อะครับเพราะว่าการทำทดลองแบบนั้นได้มันก็ต้องมีตัวแปรคือระยะเวลาที่เราจะต้องเก็บข้อมูลไปแต่ถ้าเกิดเราอยากจะชวนให้คิดนะครับว่าผลระยะยาวเนี่ยอยากให้เปรียบเทียบการฉีดวัคซีนกับการกินยาเพราะเรากินยาตัวหนึ่งเนี่ยทุกวันกินเวลาเป็น10ปีเนี่ยกินทุกวันนะฮะท่านผลข้างเคียงระยะยาวมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้รับอะไรซ้ำๆกันทุกวันแต่วัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว mRNA เนี่ยเราฉีดแค่เข็มเดียวตัวเนื้อวัคซีนมันจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยอย่างมากก็ประมาณวันนึงก็มันก็หายไปละแต่เราไม่ได้ฉีดทุกวันเราไม่ได้ฉีดซ้ำไปเนี่ยถ้าเกิดว่าผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดขึ้นจริงๆมันจะเกิดเป็นระยะที่ค่อนข้างใกล้ก็คือวัน2วันก็จะเห็นแล้วครับว่าถ้าร่างกายเราจะมีปฏิกิริยาอะไรที่จะมาต่อต้านมันแต่เราจะไม่คิดว่าอีก10ปีข้างหน้าวัคซีนที่เราฉีดเมื่อ10ปีที่แล้วมันจะเพิ่งมาเกิดผลอีก10ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆในการอธิบายว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากจะให้ความเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าเรากินยาทุกวันเนี่ยทุกวัน10ปีเนี่ยยาตัวเดิมเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นผลได้เพราะว่าเราเจอสิ่งเดิมๆซ้ำๆแต่วัคซีนที่เราฉีดวันนี้ฉีดครั้งเดียวจะไม่ได้เกิดผล10มันหายไปแล้วในร่างกายมันหาเหตุผลมาอธิบายยากมากครับว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเรากับลูกหลานของเราอีก 3-40 ปีข้างหน้ากับสิ่งที่เราทำวันนี้กลัวว่ามันจะกลายพันธุ์ด้วยซ้ำนะอาจารย์คนคิดไปถึงขนาดนั้นฮะมันไม่กลายหรอกครับกลายพันธุ์มันคงกลายไปเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายเราประมาณวันเดียวมันไม่ว่าไม่มีโอกาสได้กลายพันธุ์ออกไปเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะให้ตัวเองผมก็ต้องยอมรับว่าผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่ามันเป็นการทดลองที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์แต่ถ้าเกิดเอาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายให้ชัดนะครับอยากให้เบาใจเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นผลภายในวันสองวันหรืออาจจะเป็นเวลาเป็นสัปดาห์แต่ไม่ใช่เป็น10-20ปีลูกหลานเราคงไม่ได้มาต้องทนทุกข์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นขณะที่โควิด19เนี่ยแหละครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยครับเป็นลองโควิดเนี่ยเรื่องของลองโควิดเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นกับลูกหลานของเราได้ถ้าเกิดเขาไม่มีภูมิคุ้มกันให้เขาไปป้องกันการติดเชื้อครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้ออักเสบผมย้อนนิดเดียวครับกล้ามเนื้ออักเสบ6-60คนในล้านคนเนี่ยและมันไม่ได้อาการหนักถึงขั้นชีวิตคือรักษาได้พอไหวนะฮะความเสี่ยงประมาณนี้ก็คือต้องถามอาจารย์มาโนเขาเป็นหมอผมไม่ได้เป็นหมอผมไม่ได้ดูคนไ
ได้ครับก็ขอเสริมจากอันนั้นตรงนี้เลยก็ได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะกังวลนะครับเวลาพูดเรื่องหัวใจคนก็จะกังวลคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจาก mRNA วัคซีนในกรณีของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับเป็นอาการที่มีอาการน้อยมากเลยนะครับแค่เจ็บแน่นหน้าอกนิดหน่อยในเด็กแล้วก็ทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับหายเองได้โดยไม่ต้องรักษาอะไรเลยฮะหายเองได้เลยแค่รักษาตามอาการหายเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ฟังดูโดยชื่อดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วในผลข้างเคียงนี้เบามากนะครับจริงมันไม่ได้อันตรายหรือว่าน่ากลัวน่ากังวลแบบที่หลายคนเข้าใจมันเกิดเฉพาะเด็กอะไรที่มีข้อมูลไหมอาจารย์ว่าเฉพาะเด็กอ้วนหรือเด็กมีโรคประจำตัวหืดหอบอะไรมันชัดขนาดนั้นไหมครับคนที่เสี่ยงกับกล้ามเนื้อหัวใจที่ชัดจริงๆคือเพศนะเรารู้ว่าเพศชายนะครับเด็กชายเนี่ยเจอมากกว่าเด็กหญิงในเยอะนะประมาณ 8-10 เท่าครับแต่ว่าต่อให้ 8-10 เท่าเองเนี่ยก็ตัวเลขอย่างที่อาจารย์นันพูดครับมันแค่หลักไม่กี่สิบคนในล้านคนนะแล้วรักษาหายได้บางคนทั้งหมดก็คือรักษาตามอาการแล้วก็หายเองได้ครับใช่ครับแต่ผลเนี่ยประสิทธิผลจะชัดเจนคุ้มค่ากว่าอันนี้ก็ได้รับการยืนยันมาแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์มานพอยากฝากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังตอนนี้เนี่ยหลายคนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะเพราะอ่านทั้งวันนะอ่านงานวิจัยอ่านคนนั้นได้สัมภาษณ์อ่านโพสต์เฟซบุ๊กคุณหมอคนนี้แล้วอ่านไปอ่านมาแล้วไม่มีทางออกครับอาจารย์อยากจะบอกอะไรให้เป็นเทคนิคในการตัดสินใจว่าเอาละฉันจะต้องตอบโรงเรียนละฉันตอบด้วยวิธีคิดอย่างนี้แหละจบไปครับผมคิดว่าก็2เรื่องใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเราต้องเทียบกันระหว่างผลเสียหรือความเสี่ยงของวัคซีนใช่มั้ยครับกับผลดีที่จะได้นะครับเราทุกวันนี้ทุกคนคงยอมรับแล้วแหละเราจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกนานมากนะครับอันนี้มันจะไม่ใช่เรื่องระยะสั้นที่สุดท้ายเราคิดว่าถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนอีก3เดือน6เดือนแล้วเชื้อนี้มันจะหายไปเราจะอยู่กับมันอีกนานมากครับตราบใดที่เราไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับผ่านวัคซีนนะครับเราจะยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดแล้วก็ป่วยจากโควิดไปได้เรื่อยๆแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องชั่งความเสี่ยงเหมือนกันว่าเออโอกาสที่ลูกหลานเราจะติดโควิดแล้วก็เกิดป่วยหรือป่วยหนักขึ้นมาเนี่ยยังคงมีอยู่เสมอตราบใดที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับวัคซีนไม่มีอะไร 100% นะครับแต่ว่าวัคซีนซึ่งได้รับการอนุมัติเนี่ยผ่านการทดสอบหรือพิสูจน์ตัวเองมาอย่างเข้มข้นมากแล้วนะครับทั้งการศึกษาในระยะต่างๆนะครับจนเขามั่นใจแล้วว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับมีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากวัคซีนนะครับเหนือกว่าผลข้างเคียงแล้วก็ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่หลายประเทศเนี่ยอนุมัติการใช้วัคซีนในเด็กเพราะฉะนั้นก็อยากให้คำนึงทั้ง2ประเด็นนี้ไว้ด้วยกันครับ mRNA เป็นของใหม่กลายพงกลายพันธุ์อะไรต้องคิดไหมอาจารย์กังวลว่าพอลูกเรื่องหลานเนี่ยจะกังวลมากกว่าเรื่องตัวเองนะครับก็ยืนยันอย่างที่อาจารย์อนันต์พูดอีกทีครับเทคโนโลยีใหม่ก็คือเทคโนโลยีใหม่นะครับเทคโนโลยีใหม่ถ้าคนเข้าใจเรื่อง mRNA จะเข้าใจเลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยมากนะครับอย่างที่อาจารย์อนันต์พูดนะ mRNA นั้นไม่เสถียรเลยนะครับฉีดเข้าสู่ร่างกายเราระยะสั้นหลังจากนั้นก็สลายตัวไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลระยะยาวเนี่ยไม่ต้องคิดถึงได้เลยว่าเออตัวเทคโนโลยี mRNA จะทำให้เรากลายพันธุ์หรือเปล่านะครับถ้าเราเข้าใจชีววิทยาแล้วว่ากลไกการทำงานของ mRNA เนี่ยไม่มีทางที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ได้เลยครับมันไปทำอะไรต่อในร่างกายเราอะไรยังไงไหมเรามองไม่เห็นตัวมันเนี่ยหลักการก็คือทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์เท่านั้นนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่อายุสั้นมากด้วยนะครับแม่พิมพ์ที่จะสร้างตัวโปรตีนหนามของโควิดแล้วก็ตัวโปรตีนหนามเนี่ยทำหน้าที่ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายเราพอสร้างเรียบร้อยนะครับตัวแม่พิมพ์นี้ก็ถูกทำลายไปนะในระยะเวลาไม่นานเลยครับไม่มีผลข้างเคียงระยะยาวถ้าเทียบกันกับเทคโนโลยีอื่นแล้วนะครับ mRNA นั้นมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ผ่านการพิสูจน์จริงๆเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับโควิดอาจจะเป็นแค่ที่ใช้1อย่างเท่านั้นที่ว่าใหม่เนี่ยไม่ใช่ใหม่เมื่อแบบ 2-3 วัน 5-6 เดือนเป็น10ปีแล้วนะไม่ใช่ครับแต่ก็นับว่าใหม่ถ้าเทียบกับเชื้อตายเชื้อตายเนื่องจากเราเป็นเทคโนโลยีซึ่งเราใช้กันมานานนะพัฒนาตั้งแต่เชื้อโรคดึกดำบรรพ์แล้วหลาย10ปีหรือเป็น100ปีแต่ว่าเทคโนโลยีใหม่ของ mRNA นะครับมันเกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เราทำให้ของเดิมที่เราไม่สามารถทำได้ปัจจุบันทำได้แล้วก็เอามาใช้ได้ทั้งนี้ครับอ่ะอาจารย์นันจะเสริมอะไรสั้นๆไหมฮะหมดเวลาแล้วก็อย่างเมื่อกี้ครับก็คือเรื่องจริงๆแล้ว mRNA มันสร้างโปรตีนหนามนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์มานพบอกแล้วถ้าเกิดคิดว่าตัวโปรตีนหนามที่ mRNA มันสร้างเนี่ยครับเป็นตัวทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบตอนนี้ถ้าเราคิดว่าตอนนั้นเป็น
กลไกในการทำให้ก่อโรคแบบนั้นมันมีนิดเดียวฉะนั้นเด็กก็จะมีอาการนิดเดียวแต่ถ้าในมุมมองกลับกันถ้าเด็กไปติดโควิด19โปรตีนหนามจากไวรัสมีปริมาณมหาศาลมากเพราะฉะนั้นการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กถ้าเด็กติดโควิด19เนี่ยครับจะสูงกว่าการได้รับวัคซีนหลายเท่านักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่กังวลเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีด mRNA ให้ลองคิดว่าถ้าเด็กไม่มีภูมิแล้วไปติดเชื้อเนี่ยโอกาสเกิดอาการแบบนั้นสูงกว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยเป็นระดับเป็น10เป็น100เท่าเลยครับขอให้ช่างใจตรงนี้ดีๆทำความเสี่ยงมากได้ครับขอบพระคุณครับทั้งสองท่านขอบพระคุณนะครับครับอาจารย์อนันต์นะครับอาจารย์อนันต์จากสวทช.อาจารย์มานพจากศิริราชนะก็เชื่อว่าทำให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในข้อมูลนะครับแล้วก็น่าจะสบายใจขึ้นนะได้ฟังข้อมูลที่มีงานวิจัยรองรับนะครับจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสรุปนะฉีดดีที่สุดฉีดดีกว่าไม่ฉีดแน่นอนส่วนจะฉีดอะไรยังไงเนี่ยฟังแล้วท่านตัดสินใจได้เลยหมดเวลาของรายการเรื่องใหญ่นะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ